อสมการค่าสมบูรณ์ข้อที่6นะครับจงแก้อสมการค่าสมบูรณ์ของ 2x กำลัง 2 ลบ 5x ลบ 1 นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ x กำลัง 2 ลบ x บวก 4 นะครับต้องอ้างอิงจากสูตรในตัวอย่างที่5ที่ผ่านมานะครับก็คือเราจะใช้สูตรยังไงในการแก้อันนี้นะครับน้องๆหลายคนจะเห็นว่ามันเขียนเส้นจำนวนไม่สะดวกใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เจ้าไส้ในของค่าสมบูรณ์มันยาวจะใช้วิธีแยกกรณีคงไม่สะดวกก็เลยจะใช้วิธีการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับซึ่งขอสรุปจากตัวอย่างที่5ให้สั้นลงก็คือเราจะใช้สูตรว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในค่าสมบูรณ์แล้วยกกำลัง2จะมีค่าเทียบเท่ากับยกกำลัง2โดยไม่มีค่าสมบูรณ์นะมีค่าเทียบเท่ากันนั่นคือถ้าเรายกกำลัง2แล้วเราสามารถถอดเอาค่าสมบูรณ์ออกได้มีค่าเทียบเท่ากันและอย่างที่2นะครับความรู้อย่างที่2ที่เราจะใช้ในข้อนี้ก็คือถ้าเรามีอสมการค่าสมบูรณ์นะครับที่เทียบกันระหว่างซ้ายกับขวานะแล้วเราทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างอย่างนี้ทำได้ไหมคำตอบคือทำได้เมื่ออะไรทำได้เมื่อทั้ง2ข้างของอสมการเป็นบวกทั้งคู่ก็คือมันเป็นค่าสมบูรณ์ทั้งคู่แบบนี้จะยกได้นะครับแล้วก็ความรู้ที่3คือเมื่อเราอ่ะยกกำลัง2สมบูรณ์ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วเราจะย้ายมาฝั่งเดียวกันนะแทนที่เราจะกระจายเราจะไม่กระจายแต่เราจะใช้วิธีการแยกด้วยผลต่างกำลัง2นั่นคือหน้านะฮะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเราจะใช้วิธีนี้แทนโอเคไหมฮะเราจะได้ไม่ต้องไปกระจายแถวยาวๆในตัวอย่างที่5เนี่ยครูกับได้เกริ่นเอาไว้ได้ยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าเราทำแบบนั้นน่ะนะเราทำโดยวิธีการกระจายมันทำได้ในข้อ5แต่พอมาเจอข้อ6เนี่ยเราจะกระจายเนี่ยไม่ได้เพราะน้องๆจะเห็นว่าถ้าเรายกกำลัง2ของก้อนนี้ทั้งก้อนแล้วเราจะใช้วิธีการกระจายออกมามันเยอะมันมี3พจน์ในการกระจายต้องคูณ2วงเล็บออกมาเป็น9เทอมแล้วบวกลบกันอย่างนี้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครูก๊อฟก็จะใช้วิธีการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วใช้สูตรผลต่างกำลัง2ทำยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก่อนอื่นก็ทักทายก่อนนะครับสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับน้องๆกำลังดูช่องของครูก๊อฟคณิตออนไลน์เนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับม.ปลายโดยเฉพาะนะฮะใครที่สนใจคอร์สเรียนอะไรเข้าไปดูได้ที่ matholdschool.com โอเคนะอ่ะกลับมาที่โจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นพหูนามยาวๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก๊อฟลอกลงมาก่อนละกันนะฮะแค่ลอกก็เมื่อยแล้วนะข้อนี้สำคัญคือน้องๆอย่าลอกโจทย์มาคิดแบบผิดๆนะครับบางคนลอกโจทย์ผิดนี่คิดไปทั้งข้อเลยน่าสงสารครูก๊อฟก็เคยนะครับสงสารตัวเองโอเคข้อนี้นะลอกโจทย์ลงมาใช้ความรู้ที่เมื่อกี้อธิบายไปนะครับก็คือครูก๊อฟจะทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับน้องๆมาดูกันทั้ง2ข้างนะไม่ใช่ทั้ง2ช้างอ่ะพอยกแล้วมันก็จะหลุดจากค่าสมบูรณ์โอเคไหมครูก๊อฟเขียนอย่างนี้เลยนะเขียนอย่างนี้เลยนะอ่ะ 5x ก็ลบ1นี่ฮะหลุดจากค่าสมบูรณ์นะครับแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับข้างขวาเนี่ยก็ยกกำลัง2เหมือนกันมันก็จะหลุดจากค่าสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นบวกทั้งคู่อยู่แล้วเลยยกกำลัง2ได้นะครับเป็นบวกก็เพราะเป็นค่าสมบูรณ์พอยกเสร็จปั๊บครูก๊อฟก็ไม่ใช้วิธีกระจายแต่ครูก๊อฟจะยกทั้งก้อนนี้มาไว้ฝั่งเดียวกันนะฮะมันก็จะกลายเป็น 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ1กำลัง2ลบด้วยx กำลัง2ลบ x บวก4ทั้งหมดกำลัง2แล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมฮะหลังจากนี้เราก็จะใช้สูตรผลต่างกำลัง2นะครับโดยมองว่าก้อนนี้ทั้งก้อนมันคือหน้ากำลัง2อีกก้อนหนึ่งทั้งก้อนมันคือหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันจะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังครูก๊อฟก็ค่อยๆเขียนตรงนี้ต้องระวังผิดนะเพราะว่ามันยาวหน้าก่อนนะหน้าเป็นอย่างนี้เนาะนี่คือหน้าลบหลังเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเขียนลบแล้วก็พจน์ที่อยู่ข้างหลังตามมาใส่วงเล็บไว้ก่อนนะทำทีละขั้นตอนนะครับ
นี่คือหน้าลบหลังระวังเครื่องหมายมันผิดนั่นเองแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็คือหน้านะครับลบ 5x ลบ1แล้วก็บวกหลังเวลาเขียนบวกหลังไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันเปิดวงเล็บได้เลยนะครับตัวนี้โอเคไหมนี่คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วก็ยังคงน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับตรงนี้เข้าใจไหมนะมันเป็นการใช้สูตรแยกตัวประกอบในการแยกตัวประกอบไอ้เจ้าฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งเห็นไหมพอเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปิดวงเล็บข้างในเนี่ยนะครับน้องๆมันจะเป็น 2x กำลัง 2 ลบ 5x ลบ 1แล้วเปิดวงเล็บมันจะเป็นลบ x กำลัง 2 บวก x ลบ 4นะครับมันจะไม่ต้องไปกระจายหลายๆก้อนหลายๆพจน์นะครับถามว่าอันนี้ยาวไหมน้องๆอาจจะรู้สึกว่ามันยาวใช่ไหมแต่นี่คือสั้นแล้วนะครับนี่คือสั้นแล้วอ่ะเรามายุบทางขวานะเอาที่พอจะคิดได้ก็คืออะไร 2x กำลัง2บวกกับ x กำลัง2กลายเป็น 3x กำลัง2ลบ 5x ลบ x กลายเป็นลบ 6x ลบ1บวก4ก็จะเหลือบวก3นะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เข้าใจไหมฮะก็ได้ประมาณนี้นะค่อยๆ คิดลงมาในขณะที่วงเล็บข้างหน้าเนี่ยครูก็คิดเลขเนาะ 2x กำลัง2ลบ x กำลัง2มันก็จะเหลือ1 x กำลัง2ใช่ไหมลบ 5x บวก1 x ก็เหลือลบ 4xลบ1กับลบ4รวมกันเป็นลบ5แต่ไม่เอ่ยนี่นะครับเราก็จะรวบลัดลงมาเห็นไหมรูปมันจะค่อยๆแคบลงกระชับขึ้นนะครับกระชับมากขึ้นแล้วก็คิดเลขง่ายขึ้นทีนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะแยกตัวประกอบนะครับกูก็แยกข้างหน้าก่อนเนาะมันก็จะกลายเป็น xx ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ5บวก1อีกวงเล็บนึงเนี่ยจริงๆแล้วครูก๊อฟสามารถดึงเอาเลข3ออกมาได้ใช่ไหมมันจะเหลือ x กำลัง2ลบ 2x บวก1ถูกไหมครับดึงออกมาได้แล้วครูก๊อฟก็เอา1ส่วน3เนี่ยคูณข้างหน้านะครับคูณทั้ง2ข้าง1ส่วน3มันเป็นบวกคูณทั้ง2ข้างได้เพื่อที่จะตัดเลข3ตรงนี้เห็นไหมฮะส่วนทางขวามันก็จะได้0เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นทางซ้ายเราก็จะเหลือ x ลบ 5x บวก 1แล้วก็วงเล็บนี้นะฮะซึ่งแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบได้อะไรจำได้ไหมมันคือสูตรอะไรเลยข้อนี้มันพอดีเลยนะมันพอดีกับสูตรอะไรเลยฮะสูตรกำลัง2สมบูรณ์จำได้ไหมที่บอกว่าหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มันคือสูตรนี้เลยนะครับก็ยุบลงมาเป็นกำลัง2สมบูรณ์ทันไหมมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นนิดนึงตอนจบนะครับแต่ปลอดภัยไม่เป็นไรข้อนี้ไม่ได้หลอกเอาแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นอ่ะพอมาถึงตรงนี้ นะครับเราแยกตัวประกอบเสร็จหรือยังอันนี้ถือว่าแยกเสร็จแล้วถ้าใครเคยดูอสมการที่ครูก๊อฟอธิบายมาอสมการ10ข้อฮะครูก๊อฟเคยบอกว่าเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ตรงนี้มันจะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายมันจะเป็นเขาเรียกเป็นพหุนามที่ตายคือเครื่องหมายมันจะเป็นบวกแน่ๆนะครับแต่ไอ้เจ้า x ลบ5กับ x บวก1เครื่องหมายพลิกไปพลิกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาน้องๆเขียนเส้นจำนวนเนี่ยนะครับวงเล็บที่ยกกำลังคู่ไม่ต้องเอามาเขียนนะครับแต่พิจารณานะไม่เอามาเขียนแต่พิจารณาเดี๋ยวค่อยว่ากันฉะนั้นเราเขียนเส้นจำนวนโดยใช้ x ที่ทำให้แต่ละวงเล็บเป็น0นั่นคืออะไรฮะวงเล็บที่2คือลบ1ถูกปะอีกวงเล็บ1คือ5แล้วก็เขียนบวกลบบวกเขาต้องการค่า x ที่แทนแล้วได้น้อยกว่า0น้องๆก็เลือกตรงกลางที่เป็นบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายทันไหมระบายนี่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเราจะอยู่ในช่วงของลบ1ถึง5นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตรงที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช้ยังไง x ลบ1ยกกำลัง2เนี่ยมันเป็นค่าบวกแน่ๆเราก็เลยไม่ได้พิจารณาในช่วงที่เปลี่ยนเครื่องหมายบนเส้นจำนวนแต่อย่าลืมว่าถ้าน้องๆเนี่ยแทน x เป็น1
นะถ้าน้องแทน x เป็น1ลงไปในสมการตัวนี้มันจะมีค่าเป็น0ถูกไหมฮะ0คูณวงเล็บคูณวงเล็บก็ได้0 0เท่ากับ0เป็นจริงดังนั้นไอ้เจ้าวงเล็บเนี้ยวงเล็บที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์น้องๆอย่าลืมที่จะพิจารณาค่า x ที่ทำให้เท่ากับ0ด้วยนะครับเอามาตอบด้วยเข้าใจไหมเอ่ยคือเราไม่เอามาเขียนเส้นจำนวนก็จริงแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะดูซิว่าโจทย์เขาต้องการอะไรโจทย์เขาต้องการเท่ากับ0เราอย่าลืมเอา x ตรงนี้มาตอบด้วยซึ่งในข้อนี้เนี่ยบังเอิญจริงว่า x เท่ากับ1มันอยู่ในคำตอบของเราอยู่แล้วก็เลยรอดปลอดภัยไปที่ครูก็บอกข้อนี้ปลอดภัยไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเจอข้อไหนที่ไอ้เจ้าวงเล็บเนี้ยมันเกิดเป็น x บวก7ขึ้นมามันจะได้อีกตัวนึงคือตรงนี้ใช่ไหมน้องๆต้องเอามาร่วมด้วยในการตอบเข้าใจไหมยกตัวอย่างนะฮะแต่ข้อนี้รอดไปข้อนี้คือปลอดภัยว่าเออมันเป็น x มันเป็น1ก็ทำให้สมการเป็นจริงซึ่งอยู่ในช่วงที่เราจะตอบอยู่แล้วอันนี้ก็เลยรอดตัวดังนั้นคำตอบในข้อนี้มันก็จะออกมาในรูปของ x จะมีค่าอยู่ในช่วงปิดลบ1ถึงปิด5เท่านั้นนะเท่านั้นนะนี่คือคำตอบของสมการนี้เข้าใจไหมครับอ่ะลองกลับไปดูโจทย์นะกลับไปดูตอนต้นๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นโจทย์ในข้อนี้มันให้พหุนามมานะครับพูดมันนี่ไม่สุภาพเลยเนาะเขาให้พหุนามมาเป็นค่าสมบูรณ์ของพหุนามดีกรี2ทั้ง2ข้างเลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าน้องๆจะใช้วิธีการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วกระจายมันไม่เหมาะสมเพราะว่าจำนวนพจน์มันจะเยอะโอกาสผิดมันจะสูงและผิดแน่รับรองเขาตั้งใจนะฮะแล้ววิธีที่มันจะง่ายกว่าและกระชับกว่าคือยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วใช้วิธีผลต่างของกำลัง2แยกตัวประกอบทันทีนะฮะไม่ต้องกระจายอย่างนั้นแต่กระจายแบบนี้แทนกระจายแบบสูตรแยกตัวประกอบแยกแล้วมันจะง่ายถ้าถูกอ่ะแยกแล้วมันจะง่ายนะพอแยกเสร็จปุ๊บมันจะแยกตัวประกอบต่อได้ที่เหลือเป็นเรื่องปลีกย่อยเรื่องสมการพื้นฐานที่น้องๆทุกคนต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะเจอค่าสมบูรณ์ใช่ไหมการแก้สมการมันมีหลายสเกลหลายเลเวลเนาะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับกลางจนถึงสมการค่าสมบูรณ์นี่คือตัวท็อปของเรื่องสมการละนะครับคือมีค่าสมบูรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องฟังแล้วพอเข้าใจบ้างไหมนะครับมีความรู้ตรงนี้พอเอาไปใช้ได้บ้างไหมมีอะไรพอที่จะเก็บเกี่ยวไปได้บ้างนะครับก็เอาไปใช้นะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องๆจะเห็นว่าแยกขาดจากกันไม่ได้ก็คือการแยกตัวประกอบอีกนั่นแหละนะครับครูก็ขายคอร์สแยกตัวประกอบมาทุก EP เลยทุกวิดีโอเลยนะฮะน้องก็ลองดูซิว่าอันเนี้ยน้องพอทำได้ไหมนะครับลองทำเองดูก็ได้นะถ้าเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะทำให้กระชับสั้นได้แบบนี้แต่ถ้าคนที่แบบไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีที่มันแบบหาคำตอบได้เหมือนกันนะตอนนี้มันใช้เวลาเยอะไงครับถ้าทำแบบนี้มันก็จะใช้เวลาลดลงดีไหมนะครับเอาละปิดท้ายขายของขายคอร์สนะครับครูกอล์ฟก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าอยากให้น้องๆเนี่ยเรียนคอร์สแยกตัวประกอบ8แบบซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การดึงตัวร่วมไปจบที่หารสังเคราะห์นะครับแบบที่8คือการหารสังเคราะห์นะครับอยากให้น้องๆได้ฝึกหรือใครที่โตแล้วก็เรียนได้โตแล้วเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยนะครับแต่ว่าลืมไปบางอย่างอาจจะลืมการหารพหุนามหรือว่าลืมการหารสังเคราะห์อาจจะต้องเอาไปใช้ในการเรียนพวกแคลคูลัสโดยวิธีการแยกส่วนนะครับพวกพาร์เชียลแฟรคชั่นอะไรทั้งหลายอาจจะต้องการทบทวนบ้างก็คอร์สการแยกตัวประกอบ8แบบนี้รวมวิธีการแยกตัวประกอบทั้งหมดเอาไว้แล้วนะครับอยากให้ได้เรียนคอร์สนี้กันใครสนใจคอร์สเรียนนี้หรือคอร์สเรียนอื่นๆนะครับทักไลน์เข้ามาได้นะสอบถามนะที่ LINE ORP8971K นะครับก็พูดคุยกับครูก๊อฟเนี่ยแหละครับแคปหน้าจอมาเห็นคอร์สอะไรก็แคปหน้าจอมานะครับหรือใครจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนยังไม่ต้องพูดคุยก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ matoschool.com นะครับเข้าไปดูในหมวดหมู่ที่มันชื่อว่าคอร์สออนไลน์ตลอดชีพในนั้นก็จะเป็นคอร์สวิดีโอนะครับก็สมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดโอเคนะเอาละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนอย่างละ1ครั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็คือทุกๆยอดวิวจะเป็นกำลังใจให้ครูก๊อฟอยู่แล้วแล้วก็การคอมเมนต์เป็นกำลังใจก็
็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับกดติดตามก็ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยนะส่วนใครที่สงสัยตรงจุดไหนในวิดีโอก็อาจจะสอบถามคอมเมนต์สอบถามข้างใต้ได้ว่าตรงไหนบรรทัดไหนมายังไงนะครับเอาเป็นนาทีไหมนาทีที่เท่าไหร่นะก็ เขียนเวลามาแล้วครูก๊อฟจะได้ตอบคำถามให้ตรงนะครับขอบคุณครับเจอกัน EP หน้า EP นี้จบแล้วสวัสดีครับ